และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทรครับป้ายแดงเป็นเครื่องหมายพิเศษที่ออกให้แก่บริษัทจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถเพื่อนำไปส่งลูกค้าหรือนำรถไปซ่อมแซมเท่านั้นโดยต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถการใช้รถป้ายแดงถือว่าเป็นรถที่ไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งนอกจากจะมีความผิดโทษปรับสูงสุดไม่เกินหมื่นบาทแล้วยังอาจส่งผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนกับเจ้าของรถกรณีที่รถนั้นถูกชะร,รรมซึ่งจะยากต่อการติดตามตรวจสอบ เพื่อร่วมกันจัดระเบียบความปลอดภัยทางถนนกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้รถใหม่ป้ายแดงทุกคันต้องจดทะเบียนร,รถภายใน60วันนับจากวันรับรถและตั้งแต่1มกราคม2561รถใหม่ป้ายแดงทุกคันต้องจดทะเบียนภายใน30วันนับจากวันรับรถฝ่าฝืนปรับไม่เกินหมื่นบาททั้งนี้กรมการขนส่งทางบกสามารถดำเนินการจดทะเบียนรถให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียว ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ